เวียสุกลวัฒน์เผยหลังควงเบลล่าตะลุยทริปปีนเขาแจงชัดแคปชั่นสุดหวานสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำได้ควงหวานใจอย่างเบลล่ารานีแคมเปญไปตะลุยทริปปีนเขากับแก๊งเพื่อนที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะดูทรหดแต่ก็ยังมีโมเมนต์ความโรแมนติกให้เห็นตามประสาคู่รักสำหรับเวียสุกลวัฒน์นะฮะโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้พร้อมแจงถึงแคปชั่นสุดหวานนะครับให้ฟังด้วยว่าก็เป็นทริปปุ๊บปั๊บนะครับไม่ได้วางแผนอะไรมาก่อนเป็นช่วงเวลาที่ว่างกระทันหันไม่ได้ไปถ่ายละครที่ไปก็เป็นสถานที่ของคนใกล้ชิดนะครับบอกอยากให้ไปก็เลยชวนไปด้วยนะครับเขาบอกว่ามีทุกอย่างที่ตนชอบทั้งแอดเวนเจอร์นะครับทั้งทะเลวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยๆบรรยากาศโรแมนติกและเป็นที่มาของแคปชั่นหวานแค่คุณคนเดียวนะครับซึ่งที่มาก็จัดเพลงพอไปถึงก็ดีแต่ต้องระมัดระวังมากเพราะเป็นหินผาต้องคอยดูแลไม่ให้เกิดอันตรายรูปที่ถ่ายก็สวยซึ่งแม้ว่าจะอยู่กันหลายคนนะครับแต่ก็พอมีเวลาสวีทกัน2คนอยู่บ้างที่เบลล่าบ่นว่าหนักและเหนื่อยนะครับก็คิดว่าพาเขาไปทรมานหรือเปล่าแต่คนที่ไปเกาะนะครับส่วนมากก็จะไปดำน้ำหรือชิวๆกันแต่ตนชอบเดินป่าและถ้าไปเที่ยวนะครับก็ต้องให้ครบทุกรูปแบบแต่ฝ่ายหญิงก็แข็งแกร่งไปได้ขำๆนะครับมีน้องหมาที่อายุ9ปีไปด้วยฉะนั้นเราก็ต้องเดินได้ทั้งนี้ทริปที่ไปก็สนุกดีนะครับมีเพื่อนร่วมทางถูกแซวว่าเป็นแฟนตนต้องอดทนนะครับฝ่ายหญิงก็รู้ไลฟ์สไตล์ของตนอยู่แล้วและไม่ใช่จะพาเขาไปลำบากอย่างเดียวนะครับจะลุยตลอดไม่ได้ต้องมีสถานที่ชิลๆสวยๆด้วยนะครับโดยฝ่ายหญิงก็ไม่เข็ดยังคุยว่าไปไม่ครบเลยถ้าไป2คนก็อาจจะมีบ่นบ้างนะครับแต่ไม่เคยงอแงถ้าแบบมีเพื่อนร่วมทางไปด้วยก็อยากไปอีกทริปหน้าก็เล็งกันแล้วนะครับว่าจะจัดกันไปแบบนี้อีกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่ .com และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ